ความคืบหน้าคดี Forex 3D จำได้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยอัยการมีคำแนะนำให้ DSI เนี่ยออกหมายเรียกคนที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีนี้อีก16คนล่าสุดวันนี้ทาง DSI มีการประชุมนะคะแล้วก็มีมติออกมาให้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา4คนมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15กันยายนนี้นะคะใน4คนเนี่ยมีชื่อของ DJ Man แล้วก็คุณใบเตยรวมอยู่ด้วยวันนี้ทางด้านของร้อยตำรวจเอกวิษณุให้ข้อมูลนะคะว่าเขาไปเจอว่ามันมีเส้นทางการเงินที่ผิดปกติของทั้ง4คนคือมีเงินเข้าไม่น้อยกว่า10ล้านแล้วก็ไปเจอว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารของ Forex 3D เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากร้อยตำรวจเอกวิษณุนะคะก็ถ้าอะไรที่มันผิดปกติผมจะดูตัวต้นทางซึ่งมันจะต้องเกี่ยวข้องกับคดีอยู่แล้วนะครับเราไม่ดูว่าต้นทางเนี่ยที่มาจากถ้ามันไม่เกี่ยวข้องเราไม่ดูแต่อันเนี้ยที่เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นเส้นทางที่ผิดปกติเนี่ยก็คือจะต้องมาจากบุคคลสำคัญในคดีตั้งแต่คดีที่1และคดีที่2ที่เราส่งสำนวนไปที่อัยการและอัยการก็มีคดีมีความเห็นสั่งฟ้องไปก่อนหน้านี้ครับแล้วรายอื่นๆนะคะรายอื่นอีก12ท่านใช่ไหมครับก็ขณะเดียวกันเราก็รวบรวมพยานฐานไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนัดประชุมแล้วก็จะพิจารณามีมติเช่นเดียวกับวันนี้แล้วก็จะทยอยมีหมายเรียกถ้ามีพยานหลักฐานตามสมควรว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดซึ่งทั้ง16คนเนี่ยเราก็เดินไปคู่ขนานกับท่านที่พนักงานอัยการท่านแนะนำมาว่าทั้ง16รายเนี้ยนะครับจากพฤติการแล้วก็เก็บพยานหลักฐานที่เราส่งสำนวนไปนะครับอัยการก็ส่งกลับมาว่าพิจารณาจากพยานหลักฐานพบว่าเนี่ย16รายเนี่ยมีส่วนร่วมในการกระทำผิดเราก็รับมาเราก็ต้องมารวบรวมพยานหลักฐานในส่วนของ DSI ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าท่านแนะนำมาเราก็มาดูเป็นแนวทางจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูพยานหลักฐานทั้ง16รายว่ามีใครนะครับที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดตามคำแนะนำของพนักงานอัยการซึ่งเราก็วันนี้ใน4รายแรกเนี่ยเราพบพยานหลักฐานตามสมควรที่จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวนี่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทางด้านของร้อยตำรวจเอกวิษณุเนี่ยเปิดเผยว่าทั้ง4คนเนี่ยพฤติการไม่เหมือนกันนะคะคือคุณใบเตยแล้วก็ DJ Man เนี่ยมีข้อมูลที่พบว่าเส้นทางการเงินเนี่ยผิดปกติคือมีเงินเข้าไม่ต่ำกว่า10ล้านแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดูใกล้ชิดกับผู้บริหารของ Forex 3D มีภาพไปกินข้าวมีภาพไปนั่งประชุมด้วยกันส่วนอีก2คนนะคะอีก2คนเนี่ยทางอัยการมองว่าน่าจะทำหน้าที่เป็นแม่ทีมส่วนพฤติการของทั้ง4คนที่คิดว่าจะต้องเรียกเข้ามาชี้แจงแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาก็คือว่าบางคนเนี่ยทำหน้าที่เป็นแม่ขายบางคนรับหน้าที่เป็นผู้ร่วมลงทุนแต่ใช้การเป็นดาราแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงเนี่ยไปชักชวนคนแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปเวลาที่เป็นดาราแล้วไปชักชวนให้เกิดการลงทุนเนี่ยมูลค่าความเสียหายมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยตำรวจเอกวิษณุบอกว่าในวันที่15กันยายนนะคะถ้าเกิดว่าทั้ง4คนสามารถชี้แจงได้ก็จะเป็นประโยชน์เบื้องต้นมีข้อหาที่จะต้องชี้แจงทั้งหมด3ข้อหาข้อหาแรกก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนข้อหาที่2ก็คือฉ้อโกงประชาชนแล้วก็ข้อหาที่3ก็คือความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็ใน News 1นะฮะได้สรุปเป็นกราฟิกออกหมายเรียกดีเจแมนใบเตยและอีก2คนค่ะ3ข้อหาคือฉ้อโกงประชาชนกู้ยืมเงินแล้วก็พรบ.คอมนะฮะนี่เป็นรายงานล่าสุดส่วนเจ้าตัวไปก็แน่นอนก็คงปฏิเสธข้อหาค่ะแต่สำคัญคือพอโดนข้อหาเหล่านี้ถ้าดูดีๆข้อหาเหล่านี้มันคือมูลฐานความผิดปปง.เนี่ยคราวนี้ก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดอายัดได้หากมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุเพียงพอตามกฎหมายเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองนะฮะแล้วก็สำคัญก็คือพอถูกแจ้งข้อหาถูกดำเนินคดีก็ต้องนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมฝากขังจะได้ประกันตัวไหมล่ะทีนี้อันนี้ต้องกลับไปดูที่พฤติการของคนเหล่านี้ตามข้อกล่าวหาค่ะนะว่าจะเหมือนกันหรือระดับเดียวกันกับพิงกี้ไหมถ้าเป็นระดับเดียวกันเนี่ยศาลก็พิจารณาอาจจะไม่ให้ประกันได้ใช่แต่ขึ้นอยู่กับพฤติการของคนเหล่านี้นะฮะค่ะ
ว่าระดับไหนนะเพราะฉะนั้นน่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองอีกหนึ่งเรื่องวันนี้คดีของปารีนาไกรครุบปรากฏว่ามีข้อมูลมาจากการประชุมคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการประชุมกันวันนี้นะครับซึ่งในการประชุมนั้นเองได้รับทราบผลการดำเนินคดีบุกรุกป่าสงวนของนางสาวปารีนาไกรครุบโดยกรรมาธิการชุดนี้ได้มีการทำหนังสือสอบถามไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดปรากฏว่า2กันยายนที่ผ่านมานายธงชัยศรีสวัสดิ์อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค7รักษาราชการในตำแหน่งอัยการราชบุรีทำหนังสือตอบกลับถึงกรรมาธิการที่ดินเนื้อหาสาระคือระบุว่าท่านขอทราบผลการดำเนินคดีกับนางสาวปารีนาผู้ต้องหาในสำนวนคดีอาญา 448/2562 สถานีตำรวจภูธรจอมบึงคดีอาญาที่ 1/2563 ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอบสวนเพิ่มเติมและส่งสำนวนให้อัยการลอดราชบุรีแล้วนั้นโดยสรุปก็คือทางอัยการราชบุรีได้รับสำนวนแล้วรวมไปถึงปารีนาขอความเป็นธรรมต่ออัยการราชบุรีอธิบดีอัยการภาค7และอัยการสูงสุดหลายครั้งต่างวันเวลากันสำนักงานอัยการราชบุรีตั้งองค์คณะร่วมพิจารณาสำนวนเพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมสั่งสอบสวนเพิ่มเติมจนกระทั่งล่าสุดคือองค์คณะได้ร่วมกันพิจารณาเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง2สำนวนค่ะสั่งฟ้องนะฮะสั่งฟ้องทั้ง2สำนวนฐานความผิดก็คือร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ่วถางเผาป่านะทำไม้เก็บหาของป่าทำให้เสื่อมเสียแก่ทรัพยากรป่าสงวนน่ะค่ะนะแล้วก็2ก็คือแผ่วถางทำลายครอบครองพื้นที่ป่าโดยไม่รับอนุญาตนะฮะนี่คือข้อหาที่ดำเนินคดีแล้วอัยการสั่งฟ้องค่ะนี่เป็นรายงานจากการประชุมคณะกรรมาธิการที่ดินสภานะฮะที่เขาสอบถามไปที่อัยการราชบุรีซึ่งเจ้าตัวคุณปารีนาว่าอย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องติดตามจากเจ้าตัวคือก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ขอความเป็นธรรมสังคมโดยตลอดเพราะว่าปารีนายังไม่ได้โดนคดีลุกป่านะค่ะอัยการยังไม่ได้สั่งฟ้องอะไรเลยไอ้เรื่องที่มีการโดนนั่นก็คือครอบครองที่สปกนะเรื่องมาตรฐานจริยธรรมที่เธอต้องเว้นวรรคออกมาเนี่ยนะที่เธอถูกลงโทษเนี่ยแต่ล่าสุดเมื่ออัยการบอกว่าสั่งฟ้องนะก็เท่ากับว่าหลังจากนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแหละนะแต่สิ่งที่ปารีนาเนี่ยทวงถามมาโดยตลอดคือเคสเนี้ยอันนี้ข้อมูลเพิ่มนะฮะค่ะกรณีคุณปารีนาเนี่ยแกโดนสอบเนี่ยหลังจากที่แกเนี่ยร้องเรียนด้วยนะให้มีการตรวจสอบการครอบครองที่ดินของธนาธรและครอบครัว อยู่ที่ราชบุรีเหมือนกันใช่ไหมคุณแม่สมพรล่าสุดคดีคุณแม่สมพรคุณธนาธรคุณชนาพันธ์คดีอาญาเนี่ยเรื่องลูกป่าเนี่ยยังไปถึงไหนแล้วบ้างเงียบนะเงียบเงียบมากนะเรื่องอาญานะค่ะนะก่อนหน้านี้คือกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้วไงค่ะแล้วก็ส่งเรื่องไปทางพนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนกับอัยการตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะสั่งไม่ฟ้องนะโดยอ้างว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีการเพิกถอนนี่ทีนี้กรมที่ดินก็เพิกถอนแล้วแล้วทีนี้พนักงานสอบสวนว่ายังไงอัยการราชบุรีว่ายังไงจังหวัดเดียวกันเลยนะค่ะกรณีคุณแม่สมพรเนี่ยนะก็มีครอบครองอยู่มีทั้งนสสามมีทั้งพมทนะแล้วก็ที่ปลูกเพิกถอนไปนะที่ดินรวมๆเนี่ยนะดูตามจำนวนเนี่ยนะฮะนะเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาดูเต็มๆนะดูตามจำนวนแล้วเนี่ยหลายพันไร่อ่ะ 2,000 กว่าไร่เพราะฉะนั้นคดีอาญาไปถึงไหนแล้วค่ะนะเพราะว่าปารีนาคดีปารีนาเดินไปถึงอัยการสั่งฟ้องแล้วนะคดีของธนาธรแม่สมพรเนี่ยตกลงว่ายังไงสั่งฟ้องหรือยังหรือถ้าสั่งไม่ฟ้องก็ควรจะเร่งชี้แจงค่ะนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดอีกเรื่องนึงเรื่องฝนฟ้าอากาศเมื่อคืนที่ผ่านมารวมถึงตอนเช้าโอ้โหคนกรุงเทพนี่วิกฤตหนักนะฮะปรากฏว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคือพยายามจะอธิบายว่าฝนตกหนักจริงแล้วมันตกหนักที่สุดในรอบ130ปีเลยข่าวนี้ก็สะพัดออกไปทั่วเลยนะฮะอันนี้คือพาดหัวของเดอะสแตนดาร์ดชัดชาติรับฝนตกหนักสุดในรอบ130ปีกทม.มีข้อบกพร่องเรื่องจัดการเตรียมปรับแผนใหม่นะเห็นไหมหนักสุดในรอบ130ปีโอ้โหนะคุณสุทธิชัยหยุ่นยังรายงานเลยค่ะทวิตเตอร์สุทธิชัยหยุ่นนะ
ชาติชาติบอกฝนตกเมื่อฝนตกเมื่อคืนนี่หนักสุดในรอบ130-140ปีเห็นไหมฮะสั่งปรับแผนเนี่ยมีการรายงานข่าวไปทั่วเลยคือเนื้อข่าวนี้เป็นการพยายามลดแรงเสียดทานไงประมาณว่าฝนตกหนักไงตักตกหนักมาก130ปีเลยนะนะปรากฏว่าวันนี้ผู้ว่าชัดชาติวันนี้ก็แถลงข่าวเรื่องตอบคำถามนักข่าวเรื่องฝนเนี่ยเสียงอ่อยปรากฏว่ายอมรับว่าไอ้ข้อมูลที่บอกว่าตกหนักสุดในรอบ130ปีเนี่ยมันคาดเคลื่อนคาดเคลื่อนนะคาดเคลื่อนนะไปฟังเจ้าตัวเนี่ยเสียงอ่อยว่ายังไงฮะค่ะอันนี้นะไม่ใช่ผมพูดผิดเหรอผมพูด130ปีเหรอ20ปีคือเขาเรียกเป็นรีเทิร์นพีเรียดรีเทิร์นพีเรียดทุกๆ20ปีจริงเหรอขอโทษทีนะผมก็ยังครับครับค่าบูบัตใช่ไหมเขาเรียกค่าบูบัตรีเทิร์นพีเรียดขอโทษทีเสียงมันเอ็กโคใช่ไหมถ้า130ปีของขำอ่ะเพราะว่ามันไม่เคยมีเรคคอร์ดอ่ะ130โทษทีนะโทษทีสรุปว่าเป็นแต่ตัวเลขเนี่ยมันเหนือเขาจะคิดเวลาคำนวณเขาคิดว่าเกิดทุกกี่ปีไงเข้าใจว่าไอ้170มิลเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเกิดทุก20ปีคือ20ปีจะเกิดหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ใช่ขอโทษทีแต่ผมมั่นใจผมไม่เคยพูด130ปีแน่แต่เสียงมันเอ็กโคใช่ไหมขอโทษด้วยนะครับอาจจะพูดผิดแต่ว่าจริงแล้วมันคือคาบ20ปีประมาณนี้แต่ว่าก็เป็นตัวเลขทางสถิติยังมั่นใจอยู่นะเฮ้ยผมไม่ได้พูดนะ yeah. ผมอ้าวถ้าอย่างนั้นนักข่าวอาวุโสระดับคุณสุธิชัยหยุ่นคุณชัยหยุ่นในทวิตเลยนะเมื่อสักครู่นะ ชัดชาติบอกฝนตกเมื่อคืนหนักที่สุด130-140ปีคุณชัดชาติจะไม่ได้พูดได้ยังไง คุณสุธิชัยแกระดับอาวุโสนะ ใช่หรือว่าแกหูเพี้ยนเหรอแล้วแกไปเอาข้อมูลมาจากไหนไม่ใช่แค่คุณชัดชาติไม่ใช่แค่คุณสุธิชัยหยุดเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยเมื่อสักครู่ก็รายงานใช่สื่อต่างๆรายงานกันออกไปหมดเลยค่ะนะแล้วพูดว่า130ปีโดยเจตนาก็คือจะได้เห็นว่าเฮ้ยตกหนักมากยังไงมันก็ท่วมค่ะนะทีนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยคนที่สนับสนุนคุณชัดชาติส่วนใหญ่ก็ยังคงเฮ้ยท่านผู้ว่าก็ทำงานเต็มที่ไปช่วยเข็นแล้วนะนะแต่ผู้คนอีกจำนวนมากก็จะรู้สึกว่าดีที่สุดได้เท่านี้แล้วจริงเหรอใช่ไหมก็เริ่มตั้งคำถามมากขึ้นเพราะว่ารอบนี้หนักแล้วเสียหายเยอะจริงค่ะในโลกออนไลน์ก็เลยขุดคำพูดมาไม่ว่าจะบอกว่ากี่ปีไม่ว่าจะบอกระบบติดขัดอยู่ตรงไหนก็บอกว่าศึกษามา2ปีแล้วไม่เห็นก่อนจะมาเป็นผู้ว่าแล้วก่อนหน้านี้ก็ประกาศด้วยซ้ำว่าข้อจำกัดมันมีอยู่แล้วค่ะถ้าทำไม่ได้อย่ามาเป็นผู้ว่าเขามีการเอาคลิปที่คุณชัชชาติเคยให้สัมภาษณ์สื่อที่สนับสนุนคุณชัชชาตินั่นแหละนะเอามาย้อนสอนกลับนะเดี๋ยวลองกลับไปดูฮะของกทมเนี่ยมันคงเยอะมากๆเลยครับคืออันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นใช่ครับแต่ก็มีหลายท่านเขาก็มองว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าทำไม่ได้หรอกถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาอาสาเป็นผู้ว่าถูกไหมเพราะอันนี้มันคือเงื่อนไขครับถูกไหมมันคือเงื่อนไขว่าเฮ้ยอันนี้คือเงื่อนไขที่คุณมีอยู่แล้วคุณต้องรับมันแต่ว่าทำไม่ได้ก็อย่ามาอาสาเป็นผู้ว่าถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาอาสาเป็นผู้ว่าส่วนเรื่องน้ำท่วมไปนะที่หนักคือน้ำฝนคือน้ำฝนเนี่ยเราวัดรับได้ประมาณ60มิลต่อชั่วโมงท่อน้ำก็คือไอ้200เรื่องนี่แหละที่สัญญาไว้เนี่ยต้องดีขึ้นแล้วผมเชื่อว่ามันต้องแตะชีวิตของพวกเราทุกคนครับไม่ว่าด้านใดก็นั่นหนึ่งถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาอาสาเป็นผู้ว่าโอ้โหคือตอนพูดมันดูง่ายไงแล้วตอนพูดเนี่ยพูดมันได้ใจไงค่ะก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดแต่หลังพูดเนี่ยคำพูดมันเป็นนายเราทีนี้เพราะฉะนั้นพูดตอนพูดเนี่ยคือข่มคนอื่นด้วยโอ้ปัจจัยเงื่อนไขมันมีรู้กันหมดแล้วนี่ทำไม่ได้อย่ามาอาสาเป็นผู้ว่ากองเชียร์ก็เพราะฉะนั้นถึงวันนี้มาตรฐานของตนเองอ่ะที่บอกเอาไว้น่ะมันกลับมามัดตัวทีนี้นะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขต่างๆ130ปีนะฝนเยอะสุดเลยเนี่ยมันกลายมาเป็นเงื่อนไขข้ออ้างแล้วทีนี้สำคัญคือการโฟกัสกับงานการลำดับความสำคัญนะเมื่อวานนี้เราได้เห็นเลยว่าคนกทมพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกแล้วคนที่เป็นนักบริหารจริงเนี่ยเขาบริหารพยายามที่จะช่วยเหลือเท่าที่ทำได้จัดเตรียมกำลังเอาไว้ช่วยเหลือคอยเอาไปเสริมเอาไปช่วยประชาชนที่กลับบ้านไม่ได้อะเมื่อวานเนี่ยก็คือทหาร
วันนี้นะฮะตำรวจทีนี้รองผบตรพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรเปิดเผยว่าแน่นอนเย็นนี้เตรียมการตั้งแต่กลางวันแล้วว่าตำรวจงานหนักแน่นอนมีคำสั่งทุกหน่วยออกช่วยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบนะฮะทั้งเรื่องการจราจรทั้งเรื่องน้ำท่วมขังนะแล้วก็รถเสียเนี่ยนะสายด่วนตำรวจทางหลวงนะฮะ1193สายด่วนกรมทางหลวง1586บก.จราจร1197 24ชั่วโมงฮะค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการนายกให้ความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็มอบให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระดมนะความช่วยเหลือตลอดช่วงมรสุมเลยนะวันนี้คุณทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติกำชับฮะเรื่องของมาตรการที่รับมือน้ำในฤดูฝน13มาตรการที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้กำชับให้ทำอย่างเคร่งครัดในพื้นที่กทม.มีแนวทางอยู่แล้วประตูระบายน้ำปริมาณน้ำฝนเท่านี้ระบายน้ำเขื่อนเท่านี้ประสานกันให้หมดนะและสำคัญพลเอกประวิตรสั่งให้บูรณาการการทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนและโปร่งใสนะสำคัญก็คือว่าการเร่งแก้ปัญหาเนี่ยต้องทำงานเชิงรุกด้วยค่ะมีอยู่13มาตรการนะหน่วยที่เกี่ยวข้องในทราบดีอยู่แล้วแล้วทหารเมื่อวานนี้เราได้เห็นบทบาทไปแล้วบางส่วนวันนี้มีอีกนะฮะวันนี้ทหารเนี่ยก็เข้าไปหนุนการทำงานของกทม.ประจำ11เขตเสี่ยงในกทม.นะส่งรถยนต์ทหารเข้าไปนี่วันนี้นะฮะเพื่อพร้อมในการรับส่งพี่น้องประชาชนถ้าหากว่ามีน้ำท่วมสูงฮะเนี่ยวันนี้รถบรรทุกทหารขนาดใหญ่หรือ FTS นะฮะที่ใช้ในภารกิจของกองทัพเนี่ยนำมาใช้ในการนี้ด้วยเอามาดัดแปลงรับส่งประชาชนบริเวณสถานีวงเวียนหลัก4สถานี BTS บางเขนซอยรามอินทรา39นะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาจนเกือบ2นาฬิกาค่ะประชาชนตกค้างไงตี2นะทีนี้วันนี้ก็บริการต่อตั้งแต่ช่วงเช้าและเย็นเย็นนี้ด้วยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นไปตามข้อสั่งการของผบ.ทบ.และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกลาโหมก็คือลุงตู่นั่นแหละพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยฮะนี่คือภาพเมื่อวานนะฮะวันนี้ถ้ามีฝนอีกก็จะมีแบบนี้อีกนะสู้ไม่ถอยนะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคุณคุ้นไหมคุ้นคุ้นค่ะคุ้นคุ้นไหมนี่ภาพบรรยากาศเมื่อวานนะโอ้โหเด็กต้องชื่นชมนะทุกหน่วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนในยามลำบากนะซึ่งเมื่อวานนี้พลเอกคงชีพตันตรวณิชโฆษกกลาโหมเนี่ยก็ได้เผยข้อสั่งการไว้แล้วว่าท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยสั่งเอาไว้แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้และก็ยังกำชับให้เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปเสริมเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนต่อเนื่องนะอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ดร.เอค่ะดร.เอสุชาติชวีโพสต์เฟซบุ๊กค่ะเป็นการแนะนำนะคะว่าการระบายน้ำที่ทำทุกวันนี้เนี่ยระบายสูบน้ำแล้วลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันแก้ปัญหาได้แต่มันไม่ยั่งยืนค่ะดร.เอเลยแนะนำโพสต์ข้อความระบุว่าฝนหลังจากนี้เนี่ยมันจะตกหนักขึ้นแล้วน้ำมันจะท่วมมากขึ้นต่อให้คุณเนี่ยลอกคูคลองยังไงคุณก็ระบายน้ำไม่ทันเพราะว่าเครื่องสูบน้ำมันต้องปั๊มน้ำท่วมแล้วส่งไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าน้ำเหนือมันหนุนเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้การระบายเนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องพักน้ำเอาไว้ก่อนฝนตกน้ำท่วมเอาไปใส่เอาไว้ในแก้มลิงใต้ดินค่ะเอาไปเก็บใต้ดินก่อนทำให้ถนนแห้งก่อนแล้วคุณเนี่ยค่อยสูบน้ำขึ้นมาพอฝนหยุดปุ๊บสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็ระบายออกไปแบบนี้เนี่ยถึงจะแก้ได้อย่างยั่งยืนค่ะอย่าให้เอ้ต้องสอนนะถูกต้องอดีตวิศวะเก่านะคนนี้คือจริงๆเนี่ยโครงการเดิมของท่านผู้ว่าอัศวินเนี่ยก็ทำอยู่แล้วแต่มันยังไม่เสร็จใช่ไหมแต่ถ้าจำกันได้ก็คือท่านผู้ว่าชัดชาติเองเนี่ยก็มีข้อท้วงติงมีข้อสังเกตหลายเรื่องอะว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนะแล้วสุดท้ายไปดูการขุดลอกเนี่ยถ้าเทียบเดือนต่อเดือนปีต่อปีแล้วเนี่ยในยุคนี้ก็เทียบไม่ได้เลยกับยุคที่แล้วการเตรียมการรับมือนะเพราะฉะนั้นปัญหาคือการโฟกัสอะคนเป็นผู้บริหารเนี่ยลำดับความสำคัญไอ้หน้านี้มันหน้าฝนอะไรต้องเร่งก่อนเตรียมการก่อนไม่ใช่ฉายหนังกลางแปลงแน่นอนอ่ะมันต้องเตรียมรับน้ำใช่แล้วเนี่ยอย่าไปโทษว่าน้ำป่ามันน้ำเหนือมันมาระบายน้ำจะเกิดไม่ใช่เขาดูภาพรวมหมดลุงป้อมช่วยดูภาพรวมหมดแล้วใช่อันนี้คือน้ำฝนล้วนๆค่ะแล้ววันนี้ถ้าฝนยังมาอีกนะคลองลาดพร้าวนี่อยู่เนี่ยสภาพมันจะเป็นยังไงค่ะเขาจึงระดมกำลังทั้งที่ทหารตำรวจเตรียมเข้าไปช่วยตอนนี้นะ
ราะฉะนั้นสำคัญสุดกทมต้องมีผบ.เหตุการณ์แล้วก็ดูภาพรวมทั้งหมดแจกลูกนะส่วนไอ้เข็นรถเนี่ยเอาใครไปเข็นกล้ามใหญ่ๆเหมือนท่านผู้ว่าชาติชาติเอาไปเข็นก็ได้ออกนะเพราะฉะนั้นนี่คือวิกฤตสำคัญเอาเรื่องการเมืองยกออกไปเอาเรื่องช่วยชาวบ้านเนี่ยลำดับความสำคัญนะนี่คือสิ่งที่เขาเตือนกันไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้คุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองฝากเรื่องหนึ่งท่านผู้ว่าครับคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กคลองพดุงกรุงเกษมสมัยที่ถนนยังไม่ใช่ทางสัญจรหลักนะคลองเนี่ยเป็นคลองที่ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าแล้วทราบว่าตอนนี้โครงการพัฒนาคลองพดุงกรุงเกษมเฟส1ที่ทำตั้งแต่สมัยที่แล้วเนี่ยกำลังจะเสร็จสมบูรณ์คลองกับคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งจะได้เห็นคนนั่งเล่นริมคลองคนวิ่งออกกำลังกายนั่งเรือไฟฟ้าเป็นตัวเลือกในการเดินทางอยากให้กิจกรรมดีๆที่เคยจัดเมื่อปีที่แล้วรวมไปถึงต้นปีตลาดนัดสำหรับศิลปินฉายหนังกลางแปลงมีการจัดมินิคอนเสิร์ตอยู่ตรงคลองพดุงเนี่ยจริงๆมีภาพด้วยนะฮะบริเวณเย็นริมคลองเนี่ยอยากให้จัดอีกครั้งหนึ่งถ้าหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อันนี้คืออดีตทีมผู้ว่าเนี่ยเขาฝากค่ะทำให้กลับไปดูคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยในยุคที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอะไรกันไว้บ้างนะถ้าจำได้ตามนโยบายของท่านนายกเนี่ยก็คือมีเรือไฟฟ้าค่ะแล้วก็ตรงคลองปรับภูมิทัศน์ในช่วงที่เป็นจุดที่คนเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ไอ้ของดีๆหลายๆของหลายๆอย่างเนี่ยขอให้ทำต่อนะไม่ต้องไปกลัวว่าคนเดิมจะได้หน้าขอให้ทำเถอะประชาชนนะได้ประโยชน์นะนี่คือสิ่งสำคัญเวลาช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะพอการเมืองเรื่องผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนก็ตามแต่มันจะบิดเบือนการตัดสินใจแล้วคนซวยก็คือชาวบ้านแต่ทีนี้กองเชียร์เนี่ยก็สำคัญกองเชียร์เนี่ยก็ควรที่จะพิจารณาดูประเด็นตามเนื้อผ้าอย่างเช่นมาดูเรื่องนี้ฮะในเดอะสแตนดาร์ดวันนี้เขารายงานเรื่องนี้กทม.ค้นหาเด็กยากจนพิเศษรับทุนการศึกษาจากกสศป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบตั้งเป้า 5,000 คนนี่รายงานข่าวของเดอะสแตนดาร์ดนะฮะในเนื้อข่าวนี้ก็จะมีรายละเอียดนะว่านี่คุณสานนท์รองผู้ว่านะแล้วก็คุณไกรยศผู้จัดการกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาลงพื้นที่ฮะเพื่อที่จะหาเด็กยากจนพิเศษที่เข้าเกณฑ์เพื่อที่จะให้ทุนการศึกษาของกสศแล้วสังเกตดูคอมเมนต์ทีนี้คือคอมเมนต์ที่เป็นกองเชียร์ของผู้ว่านี่นะนะมาเลยความต่างของผู้ว่าเลือกตั้งกับแต่งตั้งนี่เห็นไหมเนี่ยสุดยอดเลยงานนี้นะอีกคนนึงบอกนำร่องในกทม.ก่อนแล้วค่อยขยับมาทั่วประเทศผู้นำจากประชาธิปไตยน่าชื่นชมครับอยากให้อชช.คืออาจารย์ชัดชาติขยับมาบริหารระดับประเทศเร็วโอ้โหคือท่านไม่ทราบเลยจริงๆเหรอค่ะว่าไอ้โครงการเนี้ยไอ้กองทุนกสศเนี่ยเขาทําในยุคไหนมาแล้วเขาไม่ได้ทําเฉพาะในกทมเขาทําทั่วประเทศค่ะท่านไม่ทราบจริงเหรอท่านดูท็อปนิวสิแต่ในคอมเมนต์เนี่ยจริงอ่ะประมาณว่าคุณชาชาติทํานะคือทิศทางนี่ไม่ใช่บอกว่าเป็นผลงานคุณชาชาติอย่างเดียวแต่ประเด็นคือเอาไปบิดเบือนโจมตีทั้งผู้นําระดับประเทศโอ้เนี่ยเผด็จการมันทำอะไรไม่เป็นนี่ระดับถ้าเป็นประชาธิปไตยมันต้องอย่างนี้แล้วขยับไปบริหารประเทศเลยแบบนี้นะข้อเท็จจริงคืออะไรกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพระราชบัญญัติที่ตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเนี่ยนี่ฮะปี2561เห็นไหมประกาศในราชกิจจา13พฤษภาคม61พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วคนลงนามรับสนองพระบรมราชโองการด้านท้ายล่างซ้ายอ่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเขาตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาค่ะตามรัฐธรรมนูญที่มีเจตนาให้จัดการเรื่องนี้แล้วคนที่เป็นคีย์แมนก็คืออาจารย์ประสานไตรรัตน์บรกุลอดีตผู้บริหารกสิกรเข้าไปทำงานนี้โดยตรงแล้วเงินที่มาเป็นทุนมาจากไหนรัฐบาลส่วนกลางเป็นหลักเลยไม่ใช่เงินกทม.ค่ะรัฐบาลส่วนกลางไอ้เผด็จการที่คุณเรียกกันนั่นแหละไอ้ลุงแก่ๆนั่นแหละแต่วันนี้อะไรดียกให้ชัดชาติไปคอมเมนต์ด่าเผด็จการมันปากเลยค่ะนะไม่รู้ว่าพอรู้ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยจะยอมรับความจริงกันได้หรือเปล่าเราให้ดูเอกสารแล้วนะทีนี้กองทุนเนี่ยเงินมาจากภาษีประชาชน
รัฐบาลจัดสรรให้ด้วยส่วนและอีกส่วนหนึ่งมาจากไหนความร่วมมือขององค์การพยพต่างๆทั้งภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานอื่นๆจำได้ไหมตอนที่เขาจัดวิ่งพี่ตูนน่ะพี่ตูนน่ะค่ะก้าวเพื่อน้องแล้วก็ถูกบรรดาแนวร่วมม็อบ3นิ้วน่ะไปด้อยค่าพี่ตูนจำได้ไหมอ๋อกองทุนนี้แหละเขาก็วิ่งเพื่อกองทุนนี้แหละไอ้เงินวิ่งน่ะก็ไปช่วยกองทุนนี้ค่ะนี่ไอ้ที่คุณไปด้อยค่าเขาไว้ทั้งหลายนั่นน่ะเออจำได้แล้วจำได้แล้วไอ้ที่คุณไปด้อยค่าเพราะว่าพี่ตูนมาวิ่งอะไรเป็นเผด็จการไม่ยอมวิ่งเพื่อประชาธิปไตยเขาเอาเงินมาช่วยไอ้กองทุนที่คุณเชิดชูนี่แหละแต่คุณดันไปเยินยออชอชอของคุณค่ะนี่ด้วยความเคารพนะฮะทำดีต้องชมอะไรที่เป็นความดีของใครก็ต้องชมนะต้องชมให้ถูกคนค่ะไม่งั้นมันจะบิดเบือนไปหมดเห็นไหมฮะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเห็นไหมกองทุนสโลแกนใครล่ะไม่คุ้นเหรอมันเกิดขึ้นหลังรัฐธรรมนูญ60เนี่ยโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละค่ะที่ให้ตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาแล้วทำเป็นกฎหมายมันจะได้อยู่แม้ว่ารัฐบาลไปแล้วกองทุนนี้เดินต่อให้ทุนการศึกษาทั่วประเทศเด็กจะได้ไม่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาเห็นไหมนี่เขาทำงานมาคลิปนี้เป็นคลิปการทำงานตอนที่ครบ2ปีค่ะเนี่ยคลิปนี้มีการบรรยายให้รายละเอียดฮะเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาดูเต็มๆฮะมีการบรรยายให้รายละเอียดว่ากองทุนนี้นะทำอะไรยังไงบ้างเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาทำงานกันอย่างนี้มาโดยตลอดเนี่ยคีแมนคนหนึ่งอาจารย์ประสานเมื่อสักครู่เนี่ยนะให้ทุนการศึกษาในต่างจังหวัดโน่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานแล้วสิ่งสำคัญก็คือการรายงานข่าวพอออกไปบอกว่าเนี่ยนำโดยรองผู้ว่าเลยนะเป็นทีมไปเลยกองเชียร์ก็มาเลยทีนี้นะโอ้โหนี่ท่านผู้ว่าชัดชาติทำแบบนี้สิไอ้เผด็จการมันคิดไม่เป็นนะไปเป็นนายกดีกว่าถ้าไปเป็นนายกจะมีหรือเปล่ากองทุนเนี้ยเพราะว่าไอ้เผด็จการคนทำเนี่ยนะที่จะไปเขี่ยเขาออกวันนี้นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาเติมวันนี้